Okay, everyone this way, please. And a big smile, thank you. And again, everyone this way. Big smile. And again. Check that. And again, my way, please. Thank you. Just the players, but can everyone just step back off the pitch, please? Thank you. And again, two more. Back and come back into the two paths. And if you have anything that the players. ไม่ลงใจเลยสื่อสนใจมากเลยเด็กโอ้ยยี่ห้อบิ๊กบอย thank you มันมาดิฟังนี่มาห้าเลยมาห้าเลย here bye Excuse me, Marta. Could you please say something to Thai fan? Just thank you for your support. แตกต่างจากที่ผ่านๆมายังไงบ้างคะในการสำรวจปีนี้ก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราได้เข้าไปดูในช่วงของ press room เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีโลโก้สิงห์ในช่วงของให้สัมภาษณ์แล้วก็ในช่วงในส่วนของแถลงข่าวแน่นอนนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆที่เราร่วมกันทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองไทยเองที่ไปเปิดคลินิกรวมไปถึงมีฟุตซอลนะครับในประเทศอังกฤษเองเราก็มี relationship ที่ดีกับทางเชลซีเพราะว่าการทำธุรกิจของสิงห์ไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่จะเป็นแค่ sponsorship เราร่วมกันสร้างแฟนเบสในเมืองไทยร่วมกันทำกิจกรรมในเมืองไทยรวมไปถึงในประเทศอังกฤษนี้ด้วยนะครับซึ่งทางเชลซีก็ให้เกียรติทางสิงห์แล้วก็ทีมงานคนไทยให้การต้อนรับอย่างดีรวมไปถึงให้นักกีฬาที่เป็นทั้งสายเลือดใหม่สายเลือดเก่าของเชลซีจำนวน4ท่านเข้ามาร่วมทำพิธีในครั้งนี้ด้วยนะพอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะได้เห็นแมตช์ใหญ่ๆของเชลซีในบ้านเราอีกครั้งหนึ่งในช่วง2ปีก็ต้องบอกครับว่าเป็นการที่เราพยายามอย่างเต็มที่นะครับในพาร์ทเนอร์ในระดับโกลบอลของเราไม่ว่าจะเป็นเชลซีและแมนยูเองที่ปีหน้าจะเป็นปีที่ทางสิงห์นะครับบริษัทบุญรอดครบ80ปีนะครับฉะนั้นเราก็คาดหวังแน่นอนว่าคงจะได้เห็นสิ่งดีๆในเมืองไทยนะครับแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจะต้องจดจำนะครับหมายถึงแมตช์ที่จะนำเชลซีกับแมนยูไปเตะที่เมืองไทยตอนนี้ยังไม่ขอการันตีแต่ว่าก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดครับ Thank you Thank you